เรื่องของการเมืองตอนนี้นี่คงไม่มีเรื่องไหนที่จะเป็นเรื่องใหญ่ไปกว่าเรื่องคุณทักษิณที่ปิ๊กบ้านนะฮะไปที่เชียงใหม่ก็ไปสร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองอย่างที่เห็นกันแล้วครับมากมายนะจนเกินสาธยายมีหลากมุมมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวคุณทักษิณแต่ชัดเจนแล้วก็คือว่าคงไม่ได้อยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วครับนะฮะคงจะอยู่ในการเมืองแบบเปิดหน้ากันได้ชัดเจนแล้วแต่ที่แน่ๆหลายคนก็บอกว่าเนี่ยไปทวงสิทธิ์ไปทวงความเป็นแชมป์ของจังหวัดเชียงใหม่นั่นหมายถึงเวทีสสแต่ต้องพิสูจน์อีกทีนึงก็คือการเลือกตั้งอบจ.ที่เชียงใหม่ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นการขับเคี่ยวกันเพื่อไทยกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมซึ่งก็เป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและก้าวไกลด้วย3รายชื่อตอนนี้ปรากฏแล้วจะขับเคี่ยวกันณอบจ.เชียงใหม่เกิดอะไรขึ้นและใครจะเข้าสู่เส้นชัยคุณทักษิณกลับมาจะทำให้สนามอบจ.กลับมาอยู่ในมือของเพื่อไทยหรือไม่เราจะคุยกันกับคุณแคนสาริกาครับสวัสดีแคนครับครับอืมครับครับก็แน่นอนนะถูกจับตามองการเมืองท้องถิ่นไม่ธรรมดาสำหรับที่เชียงใหม่นะครับครับคืออย่างนี้ที่สุดครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่ผมพยายามจะว่าคือผมเนี่ยคิดเรื่องอบจ.เรื่องคุณทักษิณเนี่ยลงเชียงใหม่ผมคิดถึงเรื่องการเรื่องอบจ.เชียงใหม่แล้วล่ะที่สุดครับนะครับแต่ผมไม่คิดว่าก้าวไกลก็เอาด้วยหมายถึงจะลงที่เชียงใหม่ด้วยคือวิสุทธิ์ดูพอ คุณทักษิณลงใช่ไหมครับครับตามด้วยคุณเศรษฐาครับแล้วคุณพิธาคุณพิธาไปด้วยไปด้วยโอเคคุณทักษิณคุณเศรษฐาเข้าใจได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองพื้นที่เชียงใหม่นะครับคุณพิธาตอนแรกก็คิดว่าจะแค่กิจกรรมแต่ไฟป่านะครับอืมเอาไปมาเปิดตัวพูดเหมือนนายกอบจ.เฉยเลยเออซึ่งอันนี้ไม่อยู่ในเขาเรียกไงไม่อยู่ในโปรแกรมไม่อยู่ในการคาดการณ์ก่อนนะว่าอยู่จะประกาศคนสมัครอบจ.เชียงใหม่นะผมเช็คไปในโซเชียลเชียงใหม่เนี่ยครับแม้แต่บรรดากองเชียร์ก้าวไกลเชียงใหม่ก็ตกใจอ่ะไม่ตกใจเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าเร็วแล้วไม่คิดว่าจะประกาศอ๋อใช่ครับผมที่งงใหญ่อย่างนี้พี่แคนคือเดิมเนี่ยคุณพิธาที่จะไปเชียงรายใช่ไหมแล้วบก.หลายจุดบอกเอ้ยพอดีไฟป่ามันดับแล้วผมชวนมาที่เชียงใหม่เองใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับบ้านการเมืองอ้าวประกาศรายชื่อผู้สมัครอบจ.ที่โยงแน่นอนใช่แล้วทำไมถึงต้องรีบประกาศแล้วเป็นใครอ่ะผู้สมัครก้าวไกลนี่สุดผมมาลำดับดูนะครับคือผมดูแล้วว่าคือผมทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่าทางก้าวไกลเนี่ยมีผู้เสนอตัวจะลงนายกอบจ.เชียงใหม่ประมาณ8 คนครับ8 คนแปดคนนี่ก็มีคุณทัศนีครับบุญรุ่งประกรณ์ด้วยนะครับครับที่เป็นอดีตส.ส.เพื่อไทยเก่าแล้วก็ลาออกมาอยู่ก้าวไกลนะครับครับแล้วก็เนี้ยแล้วก็แต่ก็คิดว่าทางพรรคยังไม่น่าตัดสินใจนะครับคงเชื่อหนึ่งผมว่าอย่างนี้นะครับครับแต่พวกเราอย่างนี้พอคุณเชียงใหม่ไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บนะครับบอกว่าคุณทัศนีบุญรักกรเนี่ยสสกุ้งอ่ะคุณยังไม่ทราบดีนะครับก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับให้สัมภาษณ์สื่อทั้งว่าตัวเธอเองเนี่ยประกาศแล้วว่าจะลงนายกอบจ.เชียงใหม่ครับแต่ว่ายังไม่ระบุว่าจะสังกัดพรรคการเมืองใดหรือเปล่าแต่ผมขออนุญาตย้อนที่หนึ่งก็คือคุณทัศนีบุญรักกรเนี่ยเดิมเป็นสสพรรคเพื่อไทยที่เชียงใหม่ใช่ครับใช่แล้วก็สอบไม่ผ่านแต่ว่าล่าสุดก็เลยประกาศลาออกจากเพื่อไทยเพราะไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยพอใจใช่ไหมพี่อ๋อคือลาออกเนี่ยอย่างเงี้ยคุณทัศนีลาออกตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วที่สุดครับคือหลังพอเพื่อไทยประกาศดีลกับพรรคสองลุงอ่ะคุณทัศนีลาออกเลยลาออกเลยครับแล้วเมื่อช่วงต้นปีก็มีข่าวว่าคุณทัศนีจะไปอยู่พรรคก้าวไกลครับแต่ว่าตัวเธอก็ยังไม่พูดอะไรนะครับครับจนกระทั่งเมื่อคุณทักษิณไปเชียงใหม่นี่แหละ
ใกล้มีสื่อเป็นสภาพคุณเชษฐีเยอะมากนะครับช่องคุณเชษฐีก็ยอมรับเลยว่าได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเข้าไก่แล้วแล้วก็จะลงสมัครนายกอบจเชียงใหม่ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตอนช่วงระหว่างที่คุณทักษิณอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็มีข่าวคุณทักษิณอีกด้านก็มีข่าวคุณเชษฐีบรรดาแวดวงกองเชียร์ก้าวไกลก็อีกเข้าใจกันพอสมควรว่าเอพรรคเจ้าคุณเชษฐีหรือเปล่านะครับครับก็มีสองฝักสองฝ่ายต้องฝ่ายนึงก็เห็นด้วยว่าเอาคุณทักษิณเลยนี่อีกฝ่ายนึงก็ว่ามองว่าคุณเชษฐีไม่เหมาะเพราะว่าเป็นบ้านใหญ่นะครับมาจากตระกูลบุรพกรและเคยอยู่เพื่อไทยนะครับแต่ว่าก็ดูอีกฝั่งนึงผมก็จะดูจากลีลาท่าทีจุดยืนคุณทัศนีก็ถือว่าตอนหลังก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อไทยอ่ะนะใช่ครับใช่ครับผมก็เลยคาดหวังว่าจะมาอยู่ก้าวไกลประมาณนั้นแล้วก็จะว่าทางกองเชียร์ก้าวไกลบางส่วนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับอยากให้เอาคนใหม่เลยนะครับไม่ต้องเอาคนเก่านะครับเพราะพรรคเราพรรคคนรุ่นใหม่อยู่แล้วตอนนี้ก็มองว่าคุณทัศนีอาจจะเป็นสสเก่าแล้วก็เคยมีภาพของนักการเมืองบ้านใหญ่นะครับไอ้กองนี้มาในสายตาของคนบางกลุ่มนะครับไม่ชุดครับครับก็โอเคก็จนกระทั่งเมื่อคืนวันหลังจากคุณพิธานะครับจับไฟป่าเสร็จก็มานัดคุยกับเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คุยกับสสเชียงใหม่ของก้าวไกลเป็นคุยวงในแล้วก็เหมือนว่าก็แถลงกันเลยในนั้นนะครับแล้วก็ให้นักทางฝ่ายกองโฆษกพรรคส่งข่าวเลยเมื่อคืนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดึกๆเลยที่จุดประมาณ4-5 ทุ่มอ่ะที่จุดว่าพรรคตกลงเลือกคุณพันอาจชัยรัตน์นะครับพันอาจชัยรัตน์นะครับเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินี่คนรุ่นใหม่เลยนี่คนใหม่แบบเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดเลยที่จุดอ๋อแหละครับแล้วจบมงฟอร์ดเหมือนกันเป็นสถาบันเดียวคุณทักษิณนะครับแล้วก็คือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรมหาชนที่สุดครับอยู่กับกระทรวงอวนะครับครับคุณพันอ่านก็เป็นผอ.อยู่2 สมัยแล้วก็มาปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งครบวาระแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดที่สุดเป็นมาแล้วอยู่ครบวาระ2 สมัยแล้วค่อยกลับมาที่บ้านกลับมาบ้านเกิดก็เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็สนใจสมัครนายกอบจก็สนใจตัวกับก้าวไกลที่สุดครับกับก็ปรากฏว่านิมพักทางถ้าอ่านจากข่าวของพักก้าวไกลคือว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมการพักได้ตัดสินใจเลือกคุณพัดอาจนะครับชัยรัตน์เป็นผู้สมัครอบจหรือว่าเรียกว่าเป็นคุณใหม่เลยที่สุดนะครับใหม่เลยถ้าแบบนี้น่ะมันก็จะถ้ามองนี้ก็มองว่าก้าวไกลเชื่อว่าในแนวทางที่พักเดินมาถูกต้องละครับคือใช้คนใหม่เลยที่สุดนะครับไม่เอาสอสอ7 คนนะครับที่เป็นสอสอเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นคนใหม่หมดเลยที่สุดครับเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเจ็ดคนของสอสอทุกคนหน้าใหม่หมดใช่ครับแล้วเชื่อมั่นแนวทางนี้ว่าเอาหน้าใหม่นี่แหละใช่ครับใช่ที่สุดครับแล้วก็ทางก้าวไกลเชื่อว่าตอนนี้คนเชียงใหม่เปลี่ยนแล้วนะครับมองที่พักมองที่นโยบายมองที่แนวทางอุดมการณ์ของพักเป็นหลักของผู้สมัครเป็นหลักนะครับแต่นะเขาก็ไปกังวลคุณทักษิณจะมาอะไรก็แต่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่ามันไม่สายน้ำไม่ไหลย้อนกลับที่สุดทางฝั่งก้าวไกลมองแบบนี้ครับแล้วเนี่ยคุณแม่ว่ากระแสของผู้คนในเชียงใหม่จะไม่ไหลกลับไปเหมือน22 ปีที่แล้วครับที่คนเชียงใหม่แห่เลือกทะลุเพื่อไทยแห่รักไทยแต่ไทยครับตั้งแต่ไทยก็ไทยนะครับพลังประชาชนรัฐแล้วก็เพื่อไทยเขาเชื่อว่ากระแสแบบนี้จะไม่ต่ำแล้วแต่ก็หนึ่งเลือกพนาดนะครับอันนี้เพราะเป็นแบบนี้คุณทัศนีก็ต้องตัดใจลงสมัครในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมนะครับก็เพื่อในนามส่วนตัวคือในนามกลุ่มของตระกูลนี้ครับตระกูลบุรพกรครับคือกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมเนี่ยเป็น
ตั้งมา20 30ปีแล้วครับตั้งมา30ปีแล้วครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของคุณตระกูลบุรพกรตั้งแต่สมัยคุณประกรณ์บุรพกรคุณบุรเลิศบุรพกรเนี่ยเล่นการเมืองท้องถิ่นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ครับนะครับแล้วจนกระทั่งคุณประกรณ์มาลงสอบสสในนามแสนใสแล้วคุณประกรณ์ก็เสียชีวิตไปแล้วครับเป็นโรคเมื่อปี55ครับเสียชีวิตไปแล้วนั้นตระกูลบุรณะบูรณุปกรณ์นี่ผูกขาดการบริหารเทศบาลเชียงใหม่พี่แกบอก30ปีแล้วใช่ไหมใช่30ปีครับโอ้แสดงว่าคุ้นเคยกับการท้องถิ่นดีครับก็แล้วก็มีคุณบุญเลิศได้เป็นนายกอบจเชียงใหม่ครับ 3-4 สมัยนะครับแล้วก็เพิ่งมาแพ้คุณพิชัยเลิศพงศ์อดิศรเนี่ยเมื่อสมัยแล้วครับครับซึ่งเป็นตัวแทนของทางผู้ใดครับก็แต่ฟังจากเสียงคุณทัศนีก็ยอมรับว่าเพิ่งรู้เมื่อคืนเหมือนกันอ๋อมึงเพิ่งรู้เธอก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพรรคก้าวไกลเลือกคุณพนาดนะครับครับเสร็จแล้วคุณทัศนีก็จะลุ้นมีโอกาสจะอยู่ก้าวไกลเหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็คุณทัศนีก็ประกาศว่าโอเคก็จะเดินหน้าต่อนะครับครับแล้วก็ไม่ถอยไม่ถอยก็แต่ว่าคุณจะใช้คำนึงว่าเอ้ยเอาเวลาอย่างนี้เป็นปีอย่างวิสุทธิ์ครับก่อนจะถึงช่วงการหาเสียงก็คงปลายปีวิสุทธิ์นะครับปลายปีนี้ก็ยังมีอะไรที่จะก็คุณจะซีจะใช้ก็จะลงพื้นที่แล้วเหมือนว่าทำงานกับชาวบ้านดูครับซึ่งถึงนาทีนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้วิสุทธิ์โอกาสเมืองก็ไม่แน่นอนเลือกเมื่อไหร่นะต้นประมาณกุมภาใช่ไหมกุมภาพันธ์68นะครับแต่ปลายปีนี้ก็เริ่มหาเสียงละครับประมาณเดือนธันวาก็ต้องเริ่มหาเสียงละครับเริ่มรับสมัครก็ประมาณธันวาก็ต้องดีละครับงั้นเนี่ยคุณทัศนีก็จะบอกว่าก็คงจะถ้าอ่านใจแล้วอาจจะเช็คเสียงไปก่อนครับถ้าดูแล้วสู้ได้คงสู้ต่อนะครับนะแต่ถ้าสู้ไม่ได้อาจจะถอยก็ได้ว่าอาจจะแบบนี้นะครับครับคืออย่างการเมืองครับบางคนก็ต้องลงพื้นที่แหละนะครับถึงว่าตระกูลบุรพกรเนี่ยคุณบุญเลิศเนี่ยขึ้นเป็นอาของคุณเทศนีจะเป็นนายกอบจเชียงใหม่มากครับตามที่เชียงใหม่แล้วแต่ว่าฐานก็มีอยู่ที่ว่ากระแสความนิยมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ได้นะครับแต่คุณบุญเลิศเองเนี่ยตอนเนี้ยไปทำธุรกิจแล้ววิถีนะครับครับจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณเทศนีไม่ลงเล่นการเมืองแล้วตอนนี้ก็ไปทำอสังหาริมทรัพย์นะครับทำเอาบริษัทส่วนตัวเข้าตลาดรับไปแล้วนะครับทำเรื่องอสังหาครับครับก็ทีนี้พอคุณเสนีแล้วมาดูทางฝ่ายเพื่อไทยนี่สุดครับนะครับทางฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยถ้าใครเห็นภาพที่คุณทักษิณเดินไปนู่นมานี่นะนักข่าวจะสนใจแต่คุณทำให้ผมเผาที่สุดเห็นไหมใช่ใช่คุณสุเชษฐ์หักพานนะครับใช่ใช่คุณที่เป็นประกระทรวงคุณติดพรอะไรจำไม่ได้แต่ประหลงสสเนี่ยนะครับแต่สนใจคุณทำน้ำพรมเผากับเป็นพิเศษกับคุณที่ชื่อเชษฐ์หักพานนะครับแต่มีคนหนึ่งที่นักข่าวไม่ตื่นกลางเนี่ยจะไม่ค่อยได้สนใจเขาเท่าไหร่คือผู้ชายที่เดินตามคุณทักษิณเหมือนเงาตามตัวเลยครับไม่ว่าทักษิณไปที่ไหนใหม่เป็นไปราชอิริยาบถราชพฤกษ์ขึ้นดอยสุเทพไปตลาดกาดหลวงตลาดว่าโรรถนะครับไปกินข้าวคุณก้องนายกก้องหรือพิชัยเวชโภคอดีตเนี่ยนายกอบจเชียงใหม่เนี่ยไปเป็นเงาอ่ะที่สุดอ๋อนี่เป็นนายกอบจที่เชียงใหม่เหรอครับเชียงใหม่ครับครับนายกก้องของนายกก้องครับครับนายกก้องเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับเมื่อเลือกตั้งคราวแล้วเนี่ยแข่งกับคุณบุญเลิศที่สุดอ๋อคู่แข่งบุญเลิศแข่งบุญเลิศแล้วนาทีสุดท้ายจำแนกที่สุดที่คุณทักษิณเขียนจดหมายครับอาจารย์ใช่ขอคะแนนอัดคลิปนะอัดคลิปเป็นพูดเป็นภาษาคำเมืองอ่ะภาษาเมืองบอกให้คนเชียงใหม่ถ้ารักผมให้ยกกองครับนี่นั่นแหละครับเป็นจุดที่เปลี่ยนที่ทำให้นี่นี่กองชนะคุณบุญเลิศครับเสียหมดเลยเสียแล้วเนี่ยนี่ในใบวงการเมืองเชียงเขาบอกว่าเขาก็อยากให้พูดตรงๆนะคุณกองเนื้อกองเนี่ยเป็นเนื้อมา3-4ปีแล้วเนี่ย
เหมือนว่าผลงานไม่เด่นที่สุดครับแม้แต่กองเชียร์เพื่อไทยเองก็อยากให้เปลี่ยนอืมแต่ดูมันแต่ถ้าดูจากการสวยของในกองตามในสถิติ3-4 วันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่สุดก็ต้องรอดูว่ายังไงนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่เปลี่ยนนะครับครับไม่แค่คุณทักษิณไม่เปลี่ยนนะพอคุณทักษิณกับเยี่ยมวันที่16นะครับคุณเศรษฐาไปนี่ถือเป็นแม่คุณเศรษฐาไปงานใหญ่2 งานที่เชียงใหม่ไปงานของใครไปงานของอบจเชียงใหม่อบจเชียงใหม่อ๋อไปงานของอบจครับงานแรกคือตอนบ่ายครับไปมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นครับ3,500,000 ชิ้นครับที่อบจเชียงใหม่ซื้อจัดซื้อมาให้ครับแล้วก็เชิญตัวแทนชาวบ้านมาทุกยี่มาจาก25 อำเภอของเชียงใหม่5,000 คนครับมารับหน้ากากเป็นตัวแทนมารับหน้ากากครับตกเย็นวันที่16คุณเศรษฐาไปเปิดงานคุณชาติพันธ์รีซูนะครับครับงานนี้จัดโดยอบจเชียงใหม่เหมือนกันครับก็เอาถ้ามองแบบการเมืองนะก็คือเหมือนงานหาเสียงโดยไกลๆที่สุดครับเพราะว่านี่คืองานของอบจเชียงใหม่อืมแล้วนายกอบจเชียงใหม่ไปทุกครั้งไปประกบเป็นเจ้าภาพอ่ะที่สุดครับในกองเป็นเจ้าภาพเป็นงานใหญ่ก็เท่ากับว่าเหมือนเป็นงานหาเสียงโดยไกลๆครับนะครับอันเนี้ยหรือกระทั่งวันอีกวันนึงไปเดินคลองแม่ขาครับก็คลองแม่ขาที่คุณทักษิณไปเดินนะครับครับก่อนแล้วก็พยุสยาก็ไปเดินคราวนี้ก็ไปกับทางคุณเมฆกล้องเหมือนเดิมครับไปหมดก็เท่าเห็นมาอันนี้ทางเพื่อไทยก็ไม่ถอยอ่ะที่สุดนะครับมือก้าวไกลเปิดตัวมาแล้วก็คงผมว่าเราควรจะเห็นคุณทักษิณไปเชียงใหม่บ่อยครั้งขึ้นแต่น้องเห็นว่าสงกรานต์ที่จะไปแล้วจะกลับบ่อยขึ้นนะใช่ครับโอกาสเดี๋ยวประเมินณเวลานี้เนี่ยโอกาสของทางเพื่อไทยยังมีโอกาสสูงอยู่ไหมสำหรับคืออย่างนี้อบจครับพอเลือกตั้งอบจครับยังไงก็ต่างจากเลือกตั้งสสอ๋อเหรอเลือกตั้งต่างแน่นอนที่สุดหนึ่งนะเอาแค่คุณจะเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งสสมีเลือกตั้งล่วงหน้าที่สุดครับแต่เลือกตั้งอบจเลือกท้องถิ่นไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีวันจริงเลยฉะนั้นคนเชียงใหม่ที่อยู่ระยองชลบุรีอยู่สุประการเนี่ยถ้าอยากจะเลือกจอต้องกลับบ้านต้องกลับบ้านจะไม่เหมือนตอนเลือกตั้งสสอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจริงฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าเวลาเลือกตั้งสสผู้เชี่ยวชาญจะสูงนะครับแต่พอเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจะน้อยเพราะว่าคนบางคนก็ทำงานอยู่เชียงอยู่ภูเก็ตครับเนี่ยอยู่ไกลๆอ่ะก็ไม่กลับบ้านที่สุดครับฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญจะเอ้ยพอผู้เชี่ยวชาญน้อยเนี่ยโอกาสของคนที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านแล้วมีฐานเสียงเนี่ยก็จะได้เปรียบฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยที่คณะก้าวหน้าเมื่อปี563ที่แพ้ที่ไม่ได้เลือกนายกอบจทั้งส่งไป42 จังหวัดนะแพ้หมดครับก็พบประเด็นอย่างเนี้ยที่สุดมันแปลว่าการเลือกอบจก็ยังเป็นการเมืองในท้องถิ่นในท้องที่อยู่ครับอันเนี้ยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเหมือนกันแต่แข็งแรงก็ไม่เชิงที่สุดมันก็ขึ้นอยู่ว่าบริบทด้วยนะครับครับเพราะตอนนี้คือทางก้าวไกลก็มองว่าตอนเนี้ยบริบทการเมืองเปลี่ยนนะครับครับแล้วคราวเนี้ยทางก้าวไกลจะลงเล่นเองนะครับหมายว่าคราวแรกมีก้าวหน้าที่สุดนะครับคราวนี้ก้าวไกลใช้ในนามพรรคเลยครับคราวนี้แล้วก็แบ่งเล่นใช่ก็ถึงที่คุณพิชาไปหาเสียงไปเปิดตัวที่ภูเก็ตนะครับถ้าเลือกถ้าเลือกถ้ารักคุณพิชาก็ต้องเลือกคนนี้ประมาณนี้ก็จะมาประมาณนี้ก็หวังจะกระแสหลักนะครับแต่ก็สู้กันละระหว่างกระแสท้องถิ่นกระแสแต่ว่าเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกระแสบุคคลและบุคคลที่อย่างมากครับนะครับเพราะยังไงผมว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ปล่อยแน่ๆไม่ปล่อยแน่ๆเพราะว่า
อันดับแรกการอันดับแรกของการทวงคืนนะวิศนะเลือกตั้งสสอยู่อีกหลายปีเนี่ยครับแต่ว่ารูปธรรมที่ง่ายสุดคืออบจ.เชียงใหม่และนี่คือบ้านใช่ครับนี่คือบ้านนี่คือฐานถ้าสามารถรักษาในอบจ.เชียงใหม่ได้อีกสมัยนึงครับมันก็จะได้ใจขึ้นไปเยอะอืมแล้วจริงๆก็ว่าไปการได้เป็นอบจ.เชียงใหม่ก็เท่ากับไงปักฐานปักหลักปักคะแนนเสียงก็ได้ระดับหนึ่งนะใช่ครับก็คือเป็นกำลังใจอย่างวิสุทธ์นะครับมันทำให้ความเป็นนี่ไงพอคุณทักษิณกลับมาแล้วชนะอีกใช่ไหมครับตอนนี้ประมาณนี้ครับครับมันทำให้ดูประวัติคุณพันอ่านที่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นเรื่ององค์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติใช่ไหมครับแล้วก็คือเอาถ้าคิดในแง่ของเรื่องท้องถิ่นเนี่ยครับคุณพันอ่านเป็นรองแน่วิสุทธ์ในแง่ชื่อเสียงครับเพราะชาวบ้านจะเป็นคนรู้จักแล้วดูแกก็ถนัดงานอินโนเวชันมากกว่านะถ้ามองในแง่งานท้องถิ่นนะใช่นี่เป็นงานแต่ว่าทางเพื่อทางก้าวไกลเนี่ยเขามีวิธีการพรีเซนต์ครับผมเชื่อเขามีวิธีการมีกลยุทธ์เขาสามารถทำให้ชาวบ้านจับต้องคุณพันอาได้วิสุทธ์ครับแล้วตอนนี้ดูภาพแล้วก็ใช่นะครับผมว่าทางก้าวไกลเขามีกลยุทธ์อยู่แล้วอะว่าจะทำไงให้คุณพันอาเนี่ยไปอยู่ในใจชาวบ้านได้ว่าเขาก็มีนะครับครับก็คอยจับตาดูผมว่ามันยังว่าแหละอันนี้แค่ยกแรกไม่ถึงครับอุ่นเครื่องนะครับแค่อุ่นเครื่องแล้วไปอุ่นเครื่องบนสนามเชียงใหม่ซึ่งเป็นสนามของคุณทักษิณนะฮะครับใช่ครับแล้วลองดูว่าจะสัมพันธ์กันได้แค่ไหนอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณพี่แคนครับใช่ครับครับคุณแคนสาริกานะครับพักกันสักครู่ครับ